คำว่ารักแท้จริงไม่มีละลายยามไม่สบายความรักก็คอยดูแลเป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคนจะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลามาค้นหาความรักด้วยกันในรายการด้วยรักแม้จะนานเพียงไหนแต่ในใจยังรักเสมอแม้จะสุขทุกอย่างอ่านที่ข้างคือสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะความรักความห่วงใยบวกกับความคิดถึงจึงกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งกับรายการด้วยรักผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้โดยดิฉันอัมพาพรปัญญาลาภสกุลผู้ดำเนินรายการพร้อมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผู้สร้างสรรค์รายการด้วยรักของเรานั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันอยู่หรือเปล่านะคะคุณสร้างรอยยิ้มในที่บ้านในที่ทำงานแล้วก็รวมไปถึงคนที่คุณไม่รู้จักแล้วหรือยังนะคะสร้างรอยยิ้มให้กับเขาแล้วหรือยังก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่จะบ่งบอกถึงความจริงใจแล้วก็ความรักความห่วงใยนั่นเองคุณผู้ฟังเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็อดนะคะอดที่จะนึกถึงเพลงของน้องไมค์ไม่ได้ค่ะเพลงที่บทหนึ่งนะคะที่บอกกับเราเกี่ยวกับหน้าที่ของนิ้วมือแต่ละนิ้วนะคะคือนิ้วทั้ง5ของเรานั่นเองเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันต่อเรามาฟังเพลงที่บอกว่า Miss Call ค่ะฉันเคยสงสัยว่าเหตุใดบนท้องฟ้าเมฆเขานั้นลอยมาจากไหนตะวันส่องแสงมาพระจันทร์ก็จางหายนกร้องต้อนรับวันใหม่ที่สวยงามดอกไม้หลากสีเหมือนมีใครวาดไว้น้ำที่ไหลมาจากภูเขาลมที่พัดผ่าเสียงเพลงในยามเช้าชีวิตเจอเรื่องราวใหม่ทุกวันอาจจะดูคุ้นตาหากมองด้วยหัวใจเธอจะเห็นความงามที่มีมากมายทุกอย่างเกิดขึ้นมารวมเป็นสิ่งอัศจรรย์ไม่ใช่ฝันใช่มีแต่นิทานอยู่รอบตัวเราฉันคือท้องฟ้าฉันสร้างความงามให้โลกน่าอยู่ฉันคือภูเขาคือหมู่ดาวหลากหลายฉันเป็นทุกอย่างคือเธออาจจะดูคุ้นตาแต่มองด้วยหัวใจเธอจะเห็นความงามที่มีมากมายทุกอย่างเกิดขึ้นมาล้วนเป็นสิ่งอัศจรรย์ไม่ใช่ฝันใช่มีแต่นิทานเพราะมันมีอยู่จริงคุณผู้ฟังค่ะพระเจ้าสร้างนิ้วมือของเราเป็นสิ่งที่อัศจรรย์นิ้วแต่ละนิ้วนะคะในการใช้งานก็แตกต่างออกไปหากเราชมใครสักคนหนึ่งนะคะเรามักจะใช้สัญลักษณ์ใช้ชูนิ้วหัวแม่โป้งใช่ไหมคะสำหรับนิ้วที่รักสวยรักงามนั่นก็คือนิ้วนางนั่นเองนะคะนิ้วที่ชอบใช้งานชี้นั่นชี้นี่คงไม่พ้นนิ้วชี้แต่นะคะเขาบอกว่านิ้วกลางเนี่ยเป็นนิ้วที่ขี้เกียจนะคะขี้เกียจจนเคยตัวแต่สำหรับนิ้วสุดท้ายเนี่ยคือนิ้วก้อยนะคะเป็นนิ้วแห่งการคืนดีแต่สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะนิ้วทั้ง5เหมือนกันแต่เป็นนิ้วทั้ง5แห่งการให้ผู้อื่นก็คือการอธิษฐานแบบ5นิ้วนะคะคงไม่งงนะคะเราคงจะสังเกตได้ว่า หากเรามีความทุกข์ใจหรือว่ามีความสุขใจเราจะอธิษฐานยกมือของเราอธิษฐานต่อพระเจ้าฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้รู้ความหมายของการอธิษฐานว่าทำไมเราถึงยกนิ้วทั้ง5ของเราขึ้นนะคะในการอธิษฐานของเรานั้นเมื่อเรายกนิ้วขึ้นพนมมือเราก็จะอธิษฐานเพื่อใครบ้างให้นึกถึงนิ้วมือเริ่มจากนิ้วหัวแม่มือนะคะนิ้วที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดดังนั้นให้เราบอกว่าให้เราอธิษฐานเผื่อคนที่ใกล้ชิดที่สุดนั่นก็คือคนที่คุณรักนั่นเองในฟิลิปปีบทที่1ข้อที่ 3-5 ก็ได้กล่าวถึงคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลเพื่อคริสเตียนฟิลิปปีใช่ไหมคะได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะระลึกถึงท่านเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งและทุกครั้งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อท่านข้าพเจ้าก็ทูลขอด้วยความยินดีเพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายมีส่วนในข่าวประเสริฐด้วยกันตั้งแต่วันแรกมากระทั่งบัดนี้นั่นก็เป็นความหมายของนิ้วหัวแม่มือนั่นเองนะคะต่อกันด้วยนิ้วชี้นะคะนิ้วชี้เป็นเครื่องชี้ทางนะคะเนาะให้คุณอธิษฐานเผื่อผู้ที่สอนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นครูสอนพระคัมภีร์ครูเทศนานะคะแล้วก็ผู้ที่สอนเด็กๆใน1เธสะโลนิกานะคะบทที่5ข้อที่25นะคะก็สามารถที่จะไปอ่านได้ส่วนนิ้วกลางนั้นสูงที่สุดนะคะนิ้วที่ยาวที่สุดเขาบอกว่าให้อธิษฐานเผื่อผู้ที่มีอำนาจเหนือคุณทั้งผู้นำประเทศและก็ผู้นำท้องถิ่นจนถึงผู้บังคับบัญชางานของคุณด้วยใน1ทิโมธีบทที่2ข้อที่1ถึง2ได้กล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้นนะคะก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวงเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีอำนาจหรือว่ามีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆและสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อมนะคะส่วนนิ้วนางนั้นมักจะเป็นนิ้วที่อ่อนแอที่สุดดังนั้นให้เราอธิษฐานเผื่อคุณนะคะคนที่ประสบกับปัญหาหรือว่าความทุกข์ยากลำบากนั่นเองในพระธรรมยากอบบทที่5ข้อที่ 13-16 กล่าวไว้ว่ามีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์ก็จงให้ผู้นั้นอธิษฐานมีผู้ใดร่าเริงชื่นชมยินดีจงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญและผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยนะคะก็จงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและท่านเหล่านั้นก็จะอธิษฐานเผื่อเขาและเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยนั้นรอดชีวิตและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาทำบาปพระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและก็จงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นจากโรคภัยนะคะคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลข้อนี้ก็รู้สึกว่าเป็นหัวข้อพระคัมภีร์ที่นะคะมีความสำคัญมากเลยทีเดียวสุดท้ายค่ะคือนิ้วสุดท้องนะคะนั่นก็คือนิ้วก้อยนั่นเองเขาบอกว่ามีขนาดที่เล็กที่สุดนะคะก็เป็นการย้ำเตือนถึงคนที่ควรให้ความสำคัญน้อยที่สุดโดยธรรมชาติของเราแล้วนะคะเรามักจะนึกถึงตัวเราเองก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าในหัวข้อพระคัมภีร์บอกว่าให้เราอธิษฐานเผื่อตัวของเราเองนี่เป็นสิ่งสุดท้ายในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ถึง19ก็กล่าวไว้ว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยนะคะแต่ว่าจงทูลเรื่องราวทั้งหมดของท่านต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจก็จะคุ้มครองจิตใจและก็ความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ค่ะ พระองค์จะถามเราว่าเจ้ารักเราหรือเราจะตอบพระองค์เช่นไรเคยคิดไหมถ้าพระองค์จะถามเราว่าเจ้ารักเราหรือเราจะตอบพระองค์เช่นไรเคยคิดไหมจะพักดีลูกขอมอบชีวิตแด่พระองค์จะเอามือวางที่ใจแล้วบอกพระองค์ว่ารักลูกรักพระองค์มากกว่าใครในโลกนี้และจะรักจะพักดีลูกขอมอบชีวิตแด่พระองค์จะเอามือวางที่ใจแล้วบอกพระองค์ว่ารักลูกรักพระองค์มากกว่าใครในโลกนี้และจะรักจะพักดีลูกขอมอบชีวิตแด่พระองค์และจะรักและจะพักดีลูกขอมอบชีวิตแด่พระเพลงนี้ที่บอกว่าจะเอามือวางไว้ที่ใจไม่ทราบว่ามีมือของคุณวางไว้ที่ใจของคุณแล้วหรือยังนะคะคุณผู้ฟังคะคงจะทราบถึงความหมายแห่งการอธิษฐานด้วยนิ้วทั้ง5แล้วนะคะฉะนั้นหากคุณจะอธิษฐานเผื่อใครก็ให้คิดถึงความหมายของนิ้วทั้ง5ด้วยสิ่งที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่ถ้อยคำอธิษฐานของเรานะคะแต่อยู่ที่หัวใจของเราว่าเราทำทุกสิ่งหมดหัวใจของเราแล้วหรือยังอยากฝากไว้กับคุณผู้ฟังตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังที่ชอบฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ขอแนะนำสำหรับเว็บไซต์ของสื่อมวลชนเสียงสันตินะคะก็เข้าไปได้ค่ะที่ www.voiceofpeace.org นะคะคุณก็สามารถที่จะส่งอีเมลติดต่อมายังรายการด้วยรักของเราได้เช่นเดียวกันที่ vopprogram@gmail.com ค่ะหรือท่านใดที่อยากจะศึกษาเรื่องราวพระคัมภีร์ของพระเจ้านะคะก็คุณสามารถที่จะเขียนชื่อที่อยู่ส่งมายังรายการด้วยรักของเราส่งมาได้นะคะที่ตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000เราก็จะจัดส่งบทเรียนทางไปรษณีย์ให้ท่านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์ติดต่อมายังรายการด้วยรักของเราทีมงานทุกท่านนะคะพร้อมที่จะให้คำปรึกษานะคะกดมาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์053-260-627ในช่วงเวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือว่าในเวลาราชการนั่นเองค่ะ อจะเดินลงไปก็สิ่งเลวร้ายมันมีมากมายแต่ชุดดึงเธอจากต่างเราถึงตัวเขาห่างแต่ใจเราคงใกล้กันจะอยู่ในกรรมที่ทำของไอ้เสมอจะอธิษฐานเพื่อเธอบ่เจอทุกภัยจะอธิษฐานเพื่อเธอมีแรงพลังต่อสู้กับความเลวร้ายที่อาจต้องเผชิญเธอพร้อมที่จะเดินกับพระองค์ถึงจะเมินจะได้แต่ใจยังห่วงหาคิดถึงทุกเวลาและยังคงอธิษฐานก็เพราะอายังหวังว่าเธอจะเดินลงไปว่าสิ่งเลวร้ายมันมีมากมายจะฉุดดึงเธอจากตามพระองค์ถึงตัวเขาห่างแต่ใจเราคงใกล้กันจะอยู่ในกรรมที่ทานของไอ้เสมอจะอธิษฐานเพื่อเธอบ่เจอทุกภัยจะอธิษฐานเพื่อเธอมีแรงพลังต่อสู้กับความเลวร้ายที่อาจต้องเผชิญเธอพร้อมที่จะเดินก้าวไปใจเราคงใกล้กันจะอยู่ในกรรมที่ทานเขาไม่เสมอจะอธิษฐานเพื่อเธอบ่เจอทุกภัยจะอธิษฐานเพื่อเธอมีแรงพลังต่อสู้กับความเลวร้ายที่อาจต้องเผชิญจะพร้อมที่จะเดินกับพระองค์เพลงนี้ได้บอกว่าเป็นห่วงเน้อนะคะเนาะคุณฟังคะนิ้วทั้ง5วัฒนธรรมของคนไทยเราไหว้ด้วยความอ่อนน้อมเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสวยงามของไทยเรานะคะแล้วก็ยังไม่พอนะคะแสดงถึงการอธิษฐานเผื่อผู้อื่นด้วยการใช้นิ้วทั้ง5เป็นส่วนประกอบในการอธิษฐานเผื่อคนอื่นอีกด้วยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหากรายการด้วยรักของเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติมเต็มในส่วนที่คุณยังขาดอยู่นะคะเราพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับคุณทุกท่านเสมอนะคะผ่านทางรายการด้วยรักของเราแล้วก็ผ่านทางการอธิษฐานนะคะจากทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติของเราอย่าลืมนะคะการอธิษฐานเป็นการคุยกับพระเจ้าเราไม่ได้คุยเรื่องราวของเราเพียงเรื่องเดียวกับพระเจ้าแต่เราคุยทุกเรื่องของคนที่เรารักหรือว่าไม่รักก็ตามนะคะคุยต่อพระเจ้าฉะนั้นการให้นะคะการให้ย่อมมีความสุขยิ่งกว่าการรับนั่นเองเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจดีๆที่ให้กันอยู่ตรงนี้ผ่านทางรายการด้วยรักจากทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับดิฉันอัมภาพรปัญญาลาภสกุลผู้ดำเนินรายการต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนเราจะอยู่ในคำอธิษฐานของกันและกันเสมอนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีค่ะ นี้ก็แย่สิถามใครก็ตอบไม่ได้เลยอ่ะไหนๆถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบฉันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอ่ะปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนักใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคัมภีร์ทางปริศนีย์ชุดคำถามที่มีคำตอบกับเสียงสันติเธอก็ตอบคำถามนี้ได้จริงเหรอแล้วทำยังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะส่งจดหมายสมัครเรียนฟรีได้ที่เสียงสันติตู้ปริศนีย์131ปนจ.เชียงใหม่50000เสียงสันติตู้ปริศนีย์131ปนจ.เชียงใหม่50000โทรศัพท์260627 260627ยังไงก็รีบติดต่อไปนะจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย